สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับนิยายเสียงเรื่องดวงใจมาเฟียในตอนที่9นะครับเรื่องราวตอนก่อนหน้านี้โหน่ารักแล้วก็หวานมากๆเลยนะครับวันนี้จะเป็นยังไงต่อนั้นไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับเขามองมาที่ผมด้วยดวงตาที่เบิกกว้างแล้วหน้าก็ขึ้นสีแดงระเรื่อหน้าของเขานั้นสวยมากผมอยากจะบอกเขาแต่ว่าจะบอกได้ยังไงโดยที่เขาไม่คิดว่าผมแค่ล้อเล่นหรือว่าพยายามจะใช้ประโยชน์จากความบริสุทธิ์ของเขาซึ่งผมก็พบว่ามันมีเสน่ห์มากเหลือเกินที่จริงแล้วผมชอบล้อเล่นนิดหน่อยเจ้านายคุณไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกครับร่างบางพูดและมองย้อนกลับไปที่แก้วกาแฟของเขาฉันบอกนายแล้วไงว่านายเนี่ยจะเรียกชื่อฉันก็ได้นะผมตำหนิเขาเบาๆผมว่ามันรู้สึกแปลกๆนะครับที่จะเรียกชื่อคุณเขาตอบพร้อมกับหัวเราะเล็กน้อยนี่มันแปลกอย่างนั้นเหรอเขาเสริมท่าทางระหว่างเราทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะแต่ว่าทำไมคุณถึงเรียกผมแบบนั้นล่ะเขาถามพลางเอียงหัวไปด้านข้างนายไม่ชอบมันเหรอผมถามแล้วเขาก็มองมาที่ผมและวินาทีนั้นเวลามันก็เหมือนกับหยุดนิ่งไปผมลงอยู่ในสายตาของเขาและปากของเขาก็อ้าปากค้างเล็กน้อยทำให้ผมอยากจะกัดริมฝีปากของเขาผมกระพริบตาสองสามครั้งแล้วเขาก็มองออกไปมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันก็เป็นแค่ฉันบอกให้นายเรียกฉันด้วยชื่อของฉันไงผมยืนกรานค่ะคาร์ลอสเขาเรียกเบาๆและผมก็แทบจะคำรามไม่เห็นว่าริมฝีปากของเขาฟังดูเซ็กซี่มากขนาดไหนผมขยับเข้าไปใกล้ตัวเขาแล้วเขาก็ดูตัวแข็งทื่อไปเลยผมแตะแก้มของเขาและมองดูใบหน้าของเขาอย่างเงียบๆและครู่หนึ่งผมก็เห็นเขามองที่ริมฝีปากของผมเขามองกลับมาที่ผมด้วยดวงตาที่เบิกกว้างผมรู้ว่าเขาก็รู้สึกได้เช่นกันแรงดึงดูดอันแปลกประหลาดระหว่างนี้ระหว่างเราทั้งสองคนผมโน้มตัวไปจูบเขาที่แก้มใกล้กันกับริมฝีปากของเขานายพักผ่อนเถอะนะแมตตี้ฉันจะพบนายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าผมลุกขึ้นโดยที่มือยังจับแก้มของเขาอยู่และรู้สึกว่าเขาโน้มตัวเข้ามามันทำให้ผมยิ้มในขณะที่เขาหน้าแดงแล้วเดินจากไปแล้วก็ขอบคุณสำหรับกาแฟนะผมปิดประตูตามหลังโดยที่เขายังคงมองมาที่ผมอย่างมึนงงเวลาผ่านไปการพบกันวันนี้มันวุ่นวายมากการชำระเงินก็ล่าช้ามากและผมก็ต้องเอาชนะลูกค้าที่คิดว่าเขาจะหนีไปพร้อมกับเงินของผมได้ผมรู้สึกผิดเล็กน้อยหลังจากนั้นเพราะว่าแมตตี้อยู่ที่นั่นตลอดเวลาและถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาและวิกผมค่อนข้างแน่ใจว่าผมจะฆ่าผู้ชายคนนั้นเขารู้ว่าผมทำอะไรผมหมายถึงสิ่งที่เราทำแต่ทำไมผมรู้สึกว่าต้องคุยกับเขาและอธิบายว่าทำไมผมถึงต้องทำสิ่งที่ผมทำหรือว่าอะไรก็ตามเด็กคนนี้กำลังจะทำให้ผมคุ้มครั่งผมกลับมาที่คาเรือหาดพร้อมกระเป๋าเดินทางไม่กี่ใบมันเป็นค่ำคืนที่มีประสิทธิผลวิกพาสิ่งเหล่านี้ไปอ่านหนังสือของเขาและขอให้โรซ่า
ช่วยอาบน้ำร้อนพร้อมแชมเปญให้ผมหน่อยอีกสักครู่ผมจะขึ้นไปชั้นบนเขาพยักหน้าและโค้งคำนับเล็กน้อยครับท่านเขาหยิบกระเป๋าเดินทางและเดินออกไปเหลือเพียงมาเทโอไว้ตามลำพังกับผม2ต่อ2ซึ่งมันก็เป็นแผนของผมจริงๆนั่นแหละผมหันไปมองเขาหลังจากที่วิกออกจากห้องไปนี่แมตตี้ผมเรียกเขาเบาๆครับเจ้านายเอาเข้ามาใกล้โตมากขึ้นฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันจะเริ่มต้นหรือพูดอะไรฉันหมายถึงสิ่งที่นายเห็นที่ครับเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจขัดจังหวะคุณนะครับแต่ผมรู้ว่าคุณทำอะไรแล้วผมก็รู้ล่วงหน้าว่าผมจะทำอะไรผมรู้ว่าผมสมัครมาเพื่ออะไรและคุณก็แค่ทำงานของคุณซึ่งผมรู้ว่ามันท้าทายมากและมีเพียงคนที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเท่านั้นที่จะรับมือหรือว่าจัดการได้ร่างบางตัดบทของผมออกและกระซิบส่วนสุดท้ายที่ทำให้ใจของผมพองโตด้วยความภาคภูมิใจเขารู้สิ่งที่ถูกต้องที่จะพูดใช่ไหมช่วงนี้มันยากจริงๆกับการแข่งขันของเราและพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องเพราะว่าพ่อของฉันไม่แข็งแกร่งพอที่จะดูแลส่วนใหญ่ได้ผมอธิบายแล้วเขาก็พยักหน้าจนถึงตอนนี้ผมไม่เคยรู้สึกว่าจำเป็นต้องอธิบายการกระทำของตัวเองให้ใครฟังแม้แต่พ่อผมยังไม่เคยทำด้วยซ้ำผมเข้าใจครับผมรู้ดีครับมาเทโอตอบเบาๆแล้วผมก็ยิ้มผมลุกขึ้นจากที่นั่งเพื่อเข้าใกล้เขามากขึ้นและผมก็รู้สึกประหลาดใจที่เขาไม่พยายามจะขยับตัวออกไปนายสวยมากเลยนะผมสารภาพว่าจู่ๆผมก็ประหลาดใจและเขาก็หน้าแดงพร้อมเมินหน้าไปทางอื่นได้โปรดหยุดเถอะนะครับเจ้านายเขาขอร้องผมเบาๆหยุดอะไรล่ะมันเป็นความจริงนี่นะผมยืนกรานที่จะแตะแก้มของเขาแล้วเขาก็หลับตาลงช้าๆแต่ลืมตาขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยเคลื่อนใบหน้าของเขาออกจากมือของผมคุณต้องการอะไรจากผมครับร่างบางถามด้วยน้ำเสียงเศร้าเล็กน้อยและผมก็ไม่อาจซ่อนคำพูดที่หลุดออกจากปากของผมได้ฉันต้องการอะไรอย่างนั้นล่ะนายไงฉันต้องการนายผมยอมรับและขยับริมฝีปากของผมเข้าไปใกล้เขามากขึ้นแล้วร่างบางก็อ้าปากค้างให้ผมเปิดช่องที่ผมรับอย่างตะกาตะกรามขณะที่ผมเลื่อนลิ้นเข้าไปในปากของเขาเพื่อชิมเขามีรสชาติที่น่าอัศจรรย์ความเป็นชายและมิ้นเล็กน้อยผมผ่าตัวออกเพื่อมองเขาแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมาช้าๆแมตตี้ผมกระซิบข้างใบหูเขาอีกครั้งพร้อมพรมจูบด้วยความอ่อนโยนคราวนี้เขาจูบผมกลับโดยคว้าเสื้อของผมไว้แล้วผมก็ดึงเขาให้หน้าแดงๆของเขาเข้ามาหาผมโดยเอามือลูบหลังบางๆของเขาฉันอยากจะทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วล่ะผมกระซิบแล้วผ่าจูบออกอย่างช้าๆแมตตี้แค่งเงียบเอาหน้าผากมาวางบนหน้าอกของผมขณะที่ผมกอดเขาพร้อมกับถอนลมหายใจเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงต่อนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะพัฒนาไปอย่างร้อนระอุแค่ไหนมาร่วมติดตามกันได้ในตอนต่อไปห้ามพลาดเลยนะครับ
วันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังที่น่ารักกันไปก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์และการกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรับการแจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปตอนใหม่วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ